ครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนา54นะครับโดยโจทย์กำหนดว่าถ้า A แทนเซตของคำตอบของ2วงเล็บล็อก x ฐาน3ลบ1ยกกำลัง1ส่วน2บวกกับล็อก x กำลัง3ฐาน1ส่วน3บวก4แล้วมากกว่า0แล้วเซต A เป็นสับเซตของช่วงในข้อใดต่อไปนี้โอเคนะครับโอเคทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าต้องการหาเซต A เซตคำตอบแล้วเป็นของอสมการแปลว่าเรื่องนี้คือการแก้อสมการล็อกโอเคทีนี้ตัวแรกพี่แบงค์มองอย่างนี้ก่อนว่า2ยกกำลังล็อก x ฐาน3ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2บวกกับล็อก x กำลัง3ฐาน1ส่วน3บวก4มากกว่า0เราบอกได้ว่าเห็นยกกำลัง1ส่วน2เนี่ยเราจะนึกว่ามันคือรูทก็ได้หรือทำเป็นยกกำลัง1ส่วน2ค้างไว้ก็ได้แต่ในข้อนี้พี่แบงค์เลือกที่จะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นรูทประเด็นคือตัวล็อก x ฐาน3ลบ1เนี่ยครับเขาไม่ได้ใส่วงเล็บมาให้ระวังนะครับคำว่าล็อก2บวก5ฐาน2อย่างเงี้ยหลายๆคนชอบคิดว่ามันคือล็อก7ฐาน2แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเขาไม่ได้ใส่วงเล็บแปลว่าเราจะต้องคิดถึงแค่จุดนี้ก่อนซึ่งล็อก2ฐาน2มันมีค่าเท่ากับ1บวก5แล้วมันได้6เห็นไหมครับว่ามันไม่เหมือนกันซึ่งในข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใส่วงเล็บเล็กมาให้แปลว่าล็อกของเขาเนี่ยมันจบอยู่แค่ตรงนี้ถูกไหมครับดังนั้นพี่แบงก์ก็เลยใส่เป็นล็อก x ฐาน3ใส่วงเล็บให้ชัดเจนดีกว่าประยุกต์ขึ้นมาเองนะครับคูณ2ส่วนไอตัวข้างหลังเนี่ยเห็น x กำลัง3เห็น x กำลัง3แล้วข้างล่างเนี่ยมันเป็น1ส่วน3มันคือ3ยกกำลังลบ1พี่แบงค์สามารถนึกถึงกฎตัวไหนได้กฎข้อนี้ค่อนข้างชินก็คือการเตะตัวลงมาใช่ไหมครับล็อก m ยกกำลัง n ฐาน a ยกกำลัง b เตะ n ลงมาข้างหน้าจะกลายเป็นตัวเศษเตะ b มาด้านหน้าจะกลายเป็นตัวส่วนแล้วก็เหลือล็อก m ฐาน a เป็นปกติดังนั้นพี่แบงค์เตะ3มาเตะลบ1มาก็เลยกลายเป็น3ส่วนลบ1หรือก็คือลบ3นั่นเองถูกไหมครับแปลว่ามันคือลบ3ของล็อก x ฐาน3บวก4มากกว่า0แล้วตัวนี้ก็คือ2สแควร์รูทล็อก x ฐาน3ลบ1โอเคนะครับทีนี้โดยหลักการแก้สมการรูทอะสมการรูทเนี่ยเราเห็นตัวที่มันใกล้เคียงกันปกติเราจะเซตให้มันเป็น1เป็น a ใหญ่ใช้ทริค a แต่ข้อนี้ถ้าพี่แบงค์มาเซตให้ล็อก x ฐาน3เป็น a ใหญ่เนี่ยมันก็จะยังติดรูทอยู่ดังนั้นพี่แบงค์เลือกที่จะเซตอัพให้ทั้งก้อนนี้ครับสแควร์รูทล็อก x ฐาน3ลบ1เป็น aโอเคนะใส่วงเล็บหน่อยเดี๋ยวลืมแล้วยังไงต่อเพราะฉะนั้นถ้าพี่แบงค์อยากจะเปลี่ยนให้ทุกๆตัวให้มันไม่เหลือล็อก x ฐาน3เลยพี่แบงค์ก็เลยมาจัดรูปหาค่าล็อก x ฐาน3โดยการยกกำลัง2 2ข้างแล้วก็ล็อก x ฐาน3ก็เลยมีค่าเท่ากับ a กำลัง2บวก1จริงไหมครับเอาลงไปแทนค่าดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตัวนี้ก็กลายเป็น 2a พอเมื่อกี้เรากำหนดว่าถ้าก้อนนี้ทั้งก้อนคือ a อยู่ลบกับ3วงเล็บล็อก x ฐาน3เมื่อกี้เรากำหนดมาเราแก้มามันคือ a กำลัง2บวก1บวก4แล้วมากกว่า0พี่แบงค์เริ่มแก้แล้วนะครับกระจายก็กลายเป็น 3a กำลัง2ลบ1ลบ3ขอโทษครับบวก4มากกว่า0ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นลบ 3a กำลัง2บวก 2a บวก1มากกว่า0เอาลบคูณตลอดก็กลายเป็น 3a กำลัง2ลบ 2a ลบ1น้อยกว่า0อย่าลืมกลับเครื่องหมายนะครับตัวนี้แยกตัวประกอบออกมาก็คือ 3a a 1 1ลบบวกต้องน้อยกว่า0โอเคไหมครับทีนี้นั่นหมายความว่าถ้าพี่แบงค์ลงเส้นจำนวนถ้าลงเส้นจำนวนมันก็คือลบ1ส่วน3กับ1บวกลบบวก
อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับโอเคนะนั่นแปลว่านั่นแปลว่าก้อนเนี้ยไอแต่ตัวที่เราแก้มาทั้งหมดเนี่ยมันคือตัว a ถูกป่ะครับ a ต้องมากกว่าลบ1ส่วน3แต่น้อยกว่า1จริงไหมแต่ a ของเราคืออะไรครับ a ของเราคือ square root log x ฐาน3ลบ1งั้นพี่แบงค์เอาลงมาแทนค่าก็คือ square root log x ฐาน3วงเล็บลบ1ต้องมากกว่าลบ1ส่วน3แต่ต้องน้อยกว่า1ถูกไหมครับพอพี่แบงค์จะเริ่มแก้ตรงนี้เนี่ยพี่แบงค์อยากเขียนหมายเหตุละหมายเหตุของข้อนี้ต้องมีอะไรบ้างอะครับ1ใต้รูทต้องมากกว่า0จริงไหมต้องมากกว่าเท่ากับ0อย่างที่2เงื่อนไขของล็อกก็คือตัวที่อยู่หลังล็อกต้องมากกว่า0ถูกไหมครับมันต้องประกอบกันด้วย2เงื่อนไขนี้นะครับโอเคนะทีนี้พี่แบงค์เริ่มที่จะแก้จากตรงไหนก่อนดีพี่แบงค์ขอแก้จากสมการข้อจำกัดตรงนี้ก่อนละกันย้าย1ไปอีกข้างหนึ่งอยากจะปลดล็อกใช้การดันผลักขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องดูว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่มเครื่องหมายยังคงเดิมอยู่ก็เลย x มากกว่าเท่ากับ3ฝั่งนี้ได้ x มากกว่า0เอา2ตัวนี้มาอินเตอร์เซ็กกันเพราะฉะนั้นถ้าลองทำเส้นจำนวน3ขึ้นไปแล้วก็0ขึ้นไปอินเตอร์เซ็กกันก็ได้ปิด3ถึงอินฟินิตี้ป่ะครับหรือก็คือ x มากกว่าเท่ากับ3เหมือนเดิมนั่นแหละทีนี้พี่แบงค์มาแก้สมการจริงๆละรูทมากกว่าตัวติดลบทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยจริงๆเราต้องแยกออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ log x ฐาน3ลบ1และ log x ฐาน3ลบ1ใส่รูทต้องน้อยกว่า1อยู่แต่รูทมันมากกว่าลบ1ส่วน3เนี่ยรูทยังไงก็ตามมันสตาร์ทที่0ถูกไหมหรือก็คือมันมากกว่าเท่ากับ0อยู่แล้วแปลว่ามันเป็นจริงอ่ะสิเพราะยังไงมันก็มากกว่าตัวติดลบดังนั้นฝั่งนี้ไม่ต้องสนใจก็คือ r แน่ๆล่ะมาสนใจที่ฝั่งนี้ละกันยกกำลัง2 2ข้างก็เลยกลายเป็น log x ฐาน3ลบ1น้อยกว่า1ถูกไหมครับย้าย1ไปบวกก็เลยกลายเป็น2ปลดล็อกโดยการดัน x ก็เลยน้อยกว่า3กำลัง2หรือก็คือ x ต้องน้อยกว่า9ทีนี้เอา x น้อยกว่า9กับ x มากกว่า3มากกว่า3ตัวนี้มากกว่าเท่ากับ3เป็นหมายเหตุเอามาอินเตอร์เซ็กกันจะได้อะไรออกมาขอโทษทีมาต่อข้างบนนี้นะครับได้มากกว่าเท่ากับ3แต่ได้ว่าน้อยกว่า9ถ้าเอามาอินเตอร์เซ็กกันก็ต้องกลายเป็นช่วงปิด3ถึงเปิด9แต่โจทย์ข้อนี้ถามหาว่าช่วงที่เราได้มาเป็นสับเซตของข้อใดปิด3ถึงเปิด9อยู่ในช่วงไหนปิด3ถึงเปิด9ตัวนี้ไม่ได้แน่ๆเพราะว่าเห็นชัดเจน3กับ9ไม่ได้อยู่ในนี้เลย1ถึง4โอเคละถ้าพี่แบงค์ใช้5 6 7ก็ไม่ได้อยู่ในนี้เลย2ถึง5เช่นเดียวกันถ้าพี่แบงค์ใช้6 7 8ก็ไม่ได้อยู่ในนี้เลย2ถึง9มันอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับแต่3ถึง9อยู่ตรงนี้แปลว่ามันอยู่ในนี้แน่ๆจึงตอบช้อยสี่ครับอย่าลืมทริคของการข้อนี้พี่แบงค์อยากให้จดจำเรื่องของการใช้ทริค A ตัวนี้นะครับเห็นรูทก้อนที่เหมือนกันใช้ทริค A เข้ามาช่วยจะทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นโอเคนะครับ